นี่คือภายในปราสาทไม้สัจธรรมนะคะปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาการสร้างถึง39ปีวันนี้วันที่25กันยายน2563ค่ะฝีมือของคนไทยแต่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะที่นี่ตั้งอยู่ที่แหลมราชเวศตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นปราสาทไม้ที่ใช้จินตนาการนะคะจากเรื่องราวของปรัชญาทางพระพุทธศาสนาการดำรงชีวิตนะคะ เรียกว่าลึกซึ้งมากๆนะคะต้องบอกเป็นปราสาทไม้เหนือจินตนาการการก่อสร้างอย่างยาวนานดูความละเอียดทุกจุดนะคะจอยก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายแบบไหนให้ท่านได้เห็นถึงความสวยงามจริงข้างนอกเป็นทะเลค่ะปราสาทไม้สง่างามเฉียดท้องทะเลแหลมราชเวศค่ะกับสิ่งที่เรามีกินมีใช้